สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งชาแนลนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปค่ะช่วยกันกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านหมูกระทะเมียงดงค่ะร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือกนะคะซอย4อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนก็จะพอจะทราบดีนะคะว่าเป็นแถวสันติธรรมนั่นเองนะคะจุดเด่นของร้านนี้ค่ะเป็นหมูกระทะนะคะที่มีอาหารซีฟู้ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกนะคะเรียกว่ามีครบครันเลยทีเดียวนี่นะคะอาหารของเขาและยังมีผักให้เลือกอีกมากมายนะคะร้านนี้นะคะก็จะนะคะเปิดตั้งแต่เวลานะคะ5โมงจนถึง5ทุ่มเลยนะคะอาหารของเขาน่ากินมากๆเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์เกาหลีค่ะจะมีกิมจินะคะมีข้าวห่อสาหร่ายมีพวกอาหารทานเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะไก่ทอดนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเรามาทานให้ดูกันนะคะนี่เป็นเบคอนนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยหรือ3ชั้นนั่นเองทานคู่กับกิมจินะคะอร่อยแซ่บหลายเลยค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะชิลๆค่ะภายในร้านก็จะเปิดเพลงนะคะสไตล์เกาหลีเลยนะคะแล้วก็จะมีคนไปเนี่ยเยอะมากนะคะแนะนำให้โทรจองก่อนนะคะกิมจิของเขานะคะบอกเลยว่าแซ่บมากเด็ดมากนอกจากนี้นะคะจุดเด่นของเขาอีกอย่างค่ะก็กระทะนะคะจะไม่เหมือนตัวกระทะที่ทำหมูกระทะค่ะจะไม่เหมือนกระทะของร้านทั่วๆไปนะคะของเขาจะเป็นกระทะแบนนะคะแล้วก็กรองน้ำมันออกมาให้เราได้เห็นด้วยว่าโอ้โหหมูนี่มีน้ำมันมากมายขนาดไหนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวกรองความอ้วนให้เราได้นิดนึงนะคะตัวช่วยนะนี่ค่ะกระทะของเขานอกจากนี้นะคะยังมีเนื้อด้วยนะคะเป็นแบบเนื้อชั้นดีหน่อยนะคะในร้านในราคา169บาทนะคะราคาของผู้ใหญ่เด็กเนี่ยราคา99บาทเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นหมูกระทะที่ครบวงจรแต่ราคาประหยัดมากๆเลยนอกจากนี้นะคะใครที่ทานจนอิ่มแล้วนะคะเขาก็มีของตบท้ายค่ะเป็นนะคะของหวานนะคะให้เราได้บริการตัวเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีผลไม้และมีไอศกรีมด้วยนะคะนี่ค่ะสามารถทานกับผักแบบนี้ชิลๆได้บรรยากาศเกาหลีแต่อยู่ที่เชียงใหม่สาวๆท่านใดนะคะที่รักสุขภาพแต่อยากทานหมูกระทะแนะนำให้มาร้านนี้เลยเพราะว่ามีผักให้เลือกกินเยอะมากตบท้ายของหวานนะคะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่โบราณท่านว่าไว้ผลไม้อีกสักหน่อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะคะเรียกได้ว่าคนก็มากันค
คึกคักกันทุกวันนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ